สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคารบ่าย 3 โมงครึ่งทาง workpoint ช่อง 23 นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีของว่างมาฝากคุณผู้ชมแต่มันดูไม่ออกนะว่ามันเป็นจีนหรือเปล่าหรือเป็นไทยว่าแต่ว่ามันอร่อยเหลือเกินคุณผู้ชมกับเมนูที่มีชื่อว่าเกี๊ยวกุ้งอย่างแซ่บคุณผู้ชมครับเกี๊ยวกุ้งเนี่ยมีหลายรูปทรงนะบางคนก็ทำเป็นทรงตำลึงทองบางคนก็ขยุ่มบางคนก็พับวันนี้ทำเกี๊ยวกุ้งเป็นทรงดอกกุหลาบนะคุณผู้ชมแล้วเวลารับประทานก็ไม่ได้รับประทานกันแบบที่คุ้นเคยนะจิ๊กโชว์บ้างละซีอิ๊วบ้างไม่ใช่วันนี้รับประทานกับยำแซ่บเริ่มต้นก็ต้องเลือกน้ำตาลที่ดีนะคุณผู้ชมต้องเป็นน้ำตาลจากมะพร้าวหรือตาลตะโนดเรื่องยำรสจัดแบบนี้มันต้องได้น้ำตาลหอมๆนะคุณผู้ชมพอได้น้ำตาลเสร็จเราก็จัดการใส่น้ำลงไปนิดเดียวคุณผู้ชมแล้วก็เปิดเตาให้ไฟอ่อนๆไปก่อนคุณผู้ชมก็คงจะมองละสิอุ้ยตายหม้ออะไรน่าใช้นี่หม้อด้ามไวทลักษ์3 ชั้นขนาด18 เซนติเมตรตราหัวมะลายคุณผู้ชมสแตนเลสเขาดีมากจับถนัดมือต้มนานแค่ไหนความร้อนก็ไม่มาถึงด้ามจับเราจับได้ง่ายคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวน้ำตาลจะละลายช่วงที่เราให้น้ำตาลละลายก็ต้องมานั่งขยำขยี้น้ำมะขามเปียกเลิกได้แล้วล่ะคุณผู้ชมวันนี้แนะนำคุณผู้ชมเป็นน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตรา Nature Taste ซองหนึ่งหยิบมาใช้อีกกี่10 ซองหยิบมาใช้เปรี้ยวเท่ากันทุกครั้งสีก็เท่ากันทุกครั้งด้วยนะคุณผู้ชมซื้อแบบนี้ติดบ้านไว้ใช้สะดวกคุณผู้ชมมันหอมกลิ่นมะขามแบบใหม่ๆอ่ะคุณผู้ชมประเดี๋ยวน้ำตาลก็จะละลายเคี่ยวไปเรื่อยๆคุณผู้ชมอุตส่าห์กลิ่นมะขามเปียกน้ำลายสอเราต้องใส่เกลือป่นสักนิดหนึ่งในขณะที่ก็ต้องเติมน้ำปลาด้วยน้ำปลาอย่างเดียวอาจจะกลิ่นแรงไปหน่อยคุณผู้ชมเกลือผสมน้ำปลาดูดีที่สุดคุณผู้ชมเคี่ยวไปสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมพอทุกอย่างเข้าที่สีมันจะใสๆเราก็จะพักส่วนของน้ำนี้เอาไว้จนกระทั่งเย็นสนิทวันนี้อยากจะบอกกับคุณผู้ชมนิดนึงว่าบางทีเราก็ติดนะในเรื่องของรสชาติของขนมจีบที่มันต้องดูเด้งเนี่ยใส่เนื้อกุ้งสับละเอียดแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมทางลัดของเราก็ไปตลาดใช่ไหมก็ขอซื้อเข้ามาน้อยหนึ่งนี่เอาหมูเด้งปนลงไปในกุ้งนะคุณผู้ชมแล้วเราก็ผสมเนื้อหมูเด้งกับกุ้งแค่นี้ก็กลายเป็นกุ้งเด้งแล้วคุณผู้ชมกินเสร็จเพื่อนฝูงก็ถามโอ๊ยทำไมเธอทำกุ้งเนี่ยเด้งทีนี้อยากจะให้มันดูแบบเกาะติดกันแบบขนมจีบทั่วไปแป้งข้าวโพดหน่อยหนึ่งน้ำตาลทรายใส่นิดเดียวพริกไทยป่นแบบแผกหน่อยแล้วก็น้ำมันงาหอมซีอิ๊วขาวยั้งมือหน่อยแล้วกันตอนนี้ต้องลดเค็มไม่เค็มมากอันนี้ก็ซอสเห็ดหอมก็จัดการคลุกให้เข้ากันใครชอบต้นหอมเอาเฉพาะคนขาวๆสับละเอียดใส่บางคนใส่แห้วนิดนึงมันแก้วหน่อยนึงแล้วแต่คุณผู้ชมใครชอบอะไรก็ใส่เพิ่มได้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะบรรจุในแป้งเกี๊ยวแล้วก็นึ่งเป็นขนมจีบเอาล่ะมาถึงแล้วตอนนี้งานประณีตซื้อแผ่นเกี๊ยวมาคุณผู้ชมตัดให้เป็นวงกลมแล้วก็จัดการหั่นสักหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมมาดูใกล้ๆเนี่ยอาจารย์ตัดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ดูนะวางแผ่นเกี๊ยวเอาช้อนจุ่มน้ำเสร็จแล้วก็ตักใส่นิดหนึ่งแตะน้ำไปก่อนนะมันจะได้หลุดง่ายๆลูกเล็กๆเดี๋ยวจะทำอะไรลูกเล็กๆเพราะเป็นคนแบบละเอียดคุณผู้ชมแตะน้ำทาจับฝั่งตรงข้ามขึ้นมาก่อนหุ้มคุณผู้ชมดูนะมันก็จะเป็นดอกไม้เสร็จแล้วก็หุ้มข้างนี้ก็ข้างนี้หุ้มอีกทีหนึ่งปิดนะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วก็เอามาอีกแผ่นหนึ่งคุณผู้ชมแตะตรงนี้เอาดอกนี้คุณผู้ชมมาวางสับวางเห็นไหมคุณผู้ชมพอสับวางเสร็จเราก็เอากลีบนี้ขึ้นมานะคะหุ้มเราก็จะได้กุหลาบกลีบซ้อน2 ชั้นนะคะแล้วก็ข้างนี้กุหลาบและแยมคุณผู้ชมดูอีกดอกหนึ่งนะเสร็จแล้วก็หยิบแป้งขึ้นมาอันแรกหุ้มไปเลยคุณผู้ชมอันที่2ก็หุ้มเข้าไปเลยแบบนี้กลีบที่3ก็จะมาสับหว่างนะคุณผู้ชมนะเห็นไหมคุณผู้ชมกลีบที่4วางสับหว่างซะชั้นที่1เราก็จัดการเอามาประกบ ปิดเข้าไปเลยชั้นที่2ก็ประกบปิดเข้าไปมันจะดูใหญ่ขึ้นมานิดนึงความเป็นดอกไม้มาแล้วแค่นี้มันก็ยังดูไม่สวยใช่ไหมเราก็จะเอากุ้ง1ชิ้นใส่เข้าไปอุ้ยใส่เป็นชิ้นอย่างนี้เลยคุณผู้ชมกุ้งเห็นเหตุวางอย่าให้ชิดกันจนเกินไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าประเดี๋ยวเวลานึ่งอ่ะมันเกิดติดกันนะแกะออกมาตายอุตส่าห์ปั้นซะเป็นดอกแต่ยกออกมาเป็นแผงไม่ใช่นะคะการปิดซะแล้วก็นึ่งคุณผู้ชมน่าใช้ไหมชุดสุดซึ้งขนาด22เซนติเมตรราหัวมาลัยนะครับหาติดบ้านไว้นะเรารอให้ขนมจีบของเราสุกตอนนี้เรามาเตรียมขั้นตอนที่2ของการทำน้ำยำนะครับเตรียมโถปั่นแล้วก็น้ำตาลที่เราเคี่ยวไว้กับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นจำได้ไหมคุณผู้ชมเราก็เอามาเทใส่โถมันเหนียวหนึบหนับเลยนะคุณผู้ชมน่ารับประทานหลักคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการปิดฝาปั่นสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมนะพอปั่นสักครู่เดียวเป็นแบบคาราเมลเลยนะหอมด้วยแหละเก๋เนาะคุณผู้ชมพอเราได้น้ำปรุงเหมือนคาราเมลแบบนี้เราก็จะใส่กระเทียมสับลงไปพริกขี้หนูเผ็ดตามความชอบแล้วก็น้ำมะนาวตอนนี้อยากจะใส่อะไรล่ะตามใจคุณผู้ชมเสร็จแล้วล่ะน้ำปรุงของเราพร้อมแล้วที่จะรับประทานคู่กับขนมจีบกุ้งอ๋อสุกแล้วคุณผู้ชมหอมมากไม่ร้อนจับได้คุณผู้ชมเปิบเอาล่ะเราเริ่มเอาใส่จานเนาะควันโชว์เชียวน้ำปรุงยำไม่จิ้มแล้วนะจิ๊กโฉวเลิกค่ะมันต้องแบบนี้ช้ำๆเลยหอมแดงไม่ใช่กระเทียมเจียวด้วยนะเวอร์ชันนี้ต้องเป็นเวอร์ชันหอมแดงแล้วก็ผักชีสักใบนะคุณผู้ชมยืนยันความสดเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะคุณผู้ชมขนมจีบในเวอร์ชันที่แซ่บมาก